ประเทศไทยตอนนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีประเทศคู่แข่งมากขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำยังไงที่เราจะ differentiate มันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือการตลาดอย่างหนึ่งนะคะว่าสินค้าไทยเราเนี่ยต่างจากคู่แข่งตรงไหนแล้วในเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าสินค้าเท่าที่เห็นนะคะมันเรื่องของคุณภาพอย่างเดียวก็ไม่พอยังต้องมีเรื่องอื่นๆเป็นประเด็นอื่นๆด้วยที่ทางผู้บริโภคให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้านของแรงงานด้านของสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยตรานี้เนี่ยถือว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญนะคะสองเนี่ยเป็นเครื่องที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ว่าสินค้าที่ซื้อไปเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงว่าคุณภาพอย่างเดียวแต่ว่าได้มาตรฐานทางด้านอื่นๆด้วยที่เป็นระดับสากลนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของธุรกิจหลายๆอย่างเราอาจจะนึกถึงนะคะทางด้านเอกชนหลายๆบริษัทเอกชนนะคะทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับทางด้านของเขาเรียกว่ากระทรวงหรือว่านะคะหน่วยงานราชการหรือเปล่าคะเราก็มีการเซ็นยูไปนะคะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าในเรื่องในเมื่อของกระแสของโลกเนี่ยต้องการความมั่นใจในเรื่องของนอกเหนือจากคุณภาพก็คือเรื่องของมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาตรฐานแรงงานเราก็ได้มีการเซ็นยูกับหน่วยราชการนะคะที่ดูแลทางด้านนี้ก็คือมีของกรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเป็นทางด้านของมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ทางของกระทรวงแรงงานนะคะก็เป็นเรื่องของมาตรฐานแรงงานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการดำเนินการกับหน่วยงานราชการด้วยกันแล้วก็ถึงจะไม่ใช่หน่วยงานราชการนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของโครงการ CSR กับมหาวิทยาลัยของการค้านะคะซึ่งโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยของการค้าช่วยดูแลตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วยการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของร้าน CSR ด้วยนะคะธุรกิจของ Jolly Family นะครับเราทำเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลไม้ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Freeze Dry นะครับกระบวนการ Freeze Dry เนี่ย ก็จะเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนะครับขั้นสูงหน่อยก็คือการใช้การละเหยความชื้นออกจากวัตถุดิบเท่านั้นเองนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ส่วนประกอบคือผลไม้อย่างเดียว 100% นะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทนะครับโดยปัจจุบันบริษัทก็จำหน่ายทั้งในประเทศนะครับผ่านช่องทางอย่าง Modern Trade แล้วก็ General Trade นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการส่งออกด้วยนะครับผ่านทางเป็นแบรนด์สินค้าของเราเองแล้วก็สามารถทำเป็น OEMให้กับลูกค้าได้ค่ะหลังจากที่ได้นะคะTTM ไปแล้วค่ะร่วมกับแชร์ประสบการณ์ชั้นหนึ่งว่าก่อนหน้าที่จะได้ TTM ไปแล้วก็หลังจากได้ TTM ไปนะคะมีความแตกต่างหรือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรในเสรีลักษณ์ TTM กับการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจส่งออกค่ะครับก็อย่างที่ท่านรองจันจิตจันทิดาแจ้งให้ทราบนะครับก็ว่าคือเราการแข่งขันทุกวันเนี่ยต้องไม่ได้แข่งกับเฉพาะผู้ผลิตในประเทศอย่างเดียวเราแข่งกับต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในการสร้างแบรนด์ในการนำตราไทยแลนด์ทรัสต์มาร์คเอามาใช้ในธุรกิจนะครับเรามองว่ามันเป็นเหมือนกับstrategic ที่ประเทศนำพาไปผู้ประกอบการในประเทศก็มุ่งไปในเส้นทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เราได้รับ TTM มาแล้วนะครับเราสามารถจะเอาตรา TTM เนี่ยไปทำการตลาดขั้นตอนแรกเนี่ยไม่ใช่กับผู้บริโภคคือผู้ซื้ออย่างเดียวหมายถึง End User อย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถใช้ตรา TTM เนี่ยกับผู้ซื้อก่อนมันจะเห็นผลชัดเจนกว่าการที่เราคือถ้าตอนวันนี้เราไปถามผู้บริโภคต่างประเทศว่ารู้จักTTMไหมเขาอาจจะยังรู้จักแต่ถ้าไปถามไบเออร์หรือผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะเคยผ่านตาเขามาก่อนเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าตราเนี่ยนอกจากคุณภาพของสินค้าที่ผ่านมาตรฐานแล้ว
ยังมีเรื่องของแรงงานยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งขอบคุณครับก็เข้าเรื่องเลยคือจริงๆก็ต่างเยอะเลยหลังจากฟังต่างฝั่งอาหารสองเจ้าฝั่งผมเองนี่คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือเอาประวัติก่อนนะครับก็คือเราเป็นโรงงานผลิตพวกทีวีนะครับพวกDVD player ลำโพงแล้วก็พวกหม้อหุงข้าวอะไรก็ตามที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แอปพลายแอนซ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบ้านเราผลิตหมดนะครับก็ประวัติคือผลิตมาตั้งแต่สมัยผลิตให้กับธานินนะครับก็สมัยนั้นก็ตอนนี้อายุองค์กรเนี่ยไม่ใช่อยู่ผมนะอายุองค์กรประมาณ29ปีนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทำแล้วก็เน้นแต่แค่ว่าเราก็ทำแต่ OEM มาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเราก็ส่งออกเข้าแอนด์ตัวเดียวกับ OEM เข้าไปให้พวกโมเดิร์นเทรดทั้งหมดบิ๊กซีโลตัสแมคโครนะครับทุกอันก็คือจะมีแบรนด์ของแต่ละคนทั้งหมดเลยแล้วก็มีทำพวกหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ทำเป็นพาวช์แบรนด์ในครอบด้วยแต่เรายังไม่มีแบรนด์ตัวเองนั่นก็คือจุดยืนแล้วก็ธุรกิจของฝั่งธุรกิจของผมครับทางบริษัทได้เสียรับ TCM มานานและยังเท้าหลังจากที่ได้ไปแล้วมีความต่างระหว่างก่อนที่จะได้รับกับหลังได้รับอย่างไรบ้างคะครับได้มานานมากประมาณไม่กี่เดือนตรงนี้เองก็เพิ่งจะเป็นรุ่นนี้ที่เพิ่งได้รับนะครับก็จริงๆขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยละกันก็ไม่ได้มาโฆษณาให้ทางกรมนะแต่วันนี้เล่าความจริงนะฮะก็จริงๆ TTM เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่แรกละต้องเรียนตรงๆว่าผมเพิ่งเข้ามาจอยบริษัทนี้ในฐานะที่เป็นลูกเขยคนโตนะครับที่เข้ามาจอยเพราะมันมีวิกฤตเกิดขึ้นคือเรามีโรงงานไฟไหม้มา2ปีแล้วนะครับถ้าไปเปิดถามก็น่าเห็นที่ของปราจีนบุรีมันลอยตรงเป๊ะเลยแล้วก็ผมก็เลยจริงๆตัวเองผมมาจากทางภาครัฐด้วยเหมือนกันนะครับก็จะคุ้นเคยกับทางกระทรวงอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมไปอยู่ทางเอเจนซี่มันก็คือจริงๆแล้วสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ผมชอบในแรกละมันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช่มากเลยคือมันคืออะไรที่ส่งเสริมอะไรที่เป็นของ Made in Thailand แล้วเป็นขั้นเหนือกว่านะฮะขั้นที่มันเจ๋งกว่าเดิมคือพอเข้ามาบริษัทปุ๊บเนี่ยผมเข้ามาอย่างแรกก็คือต้องวิเคราะห์องค์กรว่าเราขาดอะไรไปวันนั้นคือวันที่ไฟไหม้ใช่มั้ยฮะไฟไหม้ไปแคชโฟลว์ไม่มีเพราะเราไม่ประกันต้องเรียนตรงว่าประกันขาดพอดีสิ่งแรกที่ผมอยากทำคือผมอยากส่งออกปุ๊บแน่นอนเลยยังไม่ทำเริ่มส่งออกเลยรู้ก่อนเลยว่าถ้าไม่มีตราสัญลักษณ์เนี่ยทำยากมากยากมากเพราะวันนี้ผมคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่างกับฟู้ดเนี่ยรีซอร์สหรือทรัพยากรหลายแหล่งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าผมแข่งกับมนุษย์ที่ตัวเล็กมากเลยคือประเทศจีนประชดเดี๋ยวช่วยรู้ด้วยนะก็จีนเนี่ยใหญ่มากคือแน่นอนสิ่งที่ผมสู้เขาได้คือผมต้องโชว์อะไรที่แบบมันต้องเป็นอะไรที่ differentiate ออกมาคือแค่สร้างความแตกต่างแน่นอนเราเอาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปแข่งกับจีนเนี่ยเหมือนเราตะกะแตนไม่ให้ช้างเหยียบนะฮะก็เราก็พยายามโชว์ที่ว่าเฮ้ยเราโชว์ความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการดีลงานในการที่ผมเข้ามาปรับองค์กรนี้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันโชว์ให้เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันคืออะไรที่ต้องแตกต่างไปมันคือคำว่า Made in Thailand ซึ่งณวันนั้นที่ผมเข้ามาจอยเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยวันนั้นคำว่า Made in Thailand เอาจริงๆนะครับใครก็ตามที่ผลิตอะไรในประเทศไทยชั้นปั๊มเรียกว่า Made in Thailand ได้หมดถึงแม้จะไม่ Made in Thailandครับก็มันดีของปลอมเพราะฉะนั้น Thailand Trust Mark มันมีความหมายกับผมมากก็คือก้าวแรกเลยว่าผมก็เอาไอ้ตัวตราสัญลักษณ์เนี่ยมาให้ได้ผมขออนุญาตข้ามไปหลายข้อนะขมวดเลยนะขมวดเลยนะก็พอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นความแตกต่างเลยคือพอเราได้ Thailand Trust Mark เข้ามาเนี่ยหนึ่งคือเราได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมส่งออกให้พวกอินเดียกับเซาท์เอเชียนะครับส่งออกเป็นทีวีเป็นจอแก้วเลยนะครับก็อันนั้นก็ส่งออกของเขาไปเขาไม่ได้เน้นเรื่องของ Made in Thailand แต่พอได้ Thailand Trusted Mark เข้ามาตรงนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าพวกที่เป็นรอบ ABC ก็ได้ตีไปเฉพาะเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็พม่าเริ่มเข้ามาคุยกับเราเยอะขึ้นแล้วก็มีถึงขั้นว่าให้อยากให้ไอ้นี่ไอ้อยากให้ยูเนี่ยช่วยผลิตตัวหม้อหุงข้าวให้หน่อยอยากได้ตรานี้มากตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark เนี่ยค่อนข้างเป็นผลมากๆกับที่เมืองหลายๆเมืองหลายๆประเทศที่บอกมาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ท่านผู้ก็บอกแล้วทางจีนก็มีแปลงมีของปลอมเวียดนามก็มีเหมือนกันก็มีคนไปปลอมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ทรัสต์มาร์เนี่ยมีผลกับผมหนึ่งอันแล้วคือสำหรับการส่งออกช่วยเยี่ยมมากพอเข้าอันที่แต่ว่าสิ่งที่บียอนกว่านั้นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากกว่านั้นคือเอ๊ะเอาไปเอามาผมโชคดีแฮะผมเป็นเจ้าอิเล็กทรอนิกส์เจ้าเดียวที่ได้รับออเทอร์ติดเพราะอะไรดีสร้างความแคบตรงนี้หนึ่งผมเป็นทีวีเจ้าเดียวที่กล้าชูว่า Made in Thailand แล้วมีคำว่า Thailand Trusted Mark อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไปให้สัมภาษณ์สื่อหรือใครก็ตามทุกคนก็โอ๊ยคุณแจ็คขี้โม้แบบโอ๊ยเดี๋ยวใครก็บอกได้ Made in Thailand แต่ผมบอกผมไม่ได้พูดแล้วผม Made in Thailand เพราะวันนี้ผมได้ทางกรมช่วยสนับสนุนมาเรียบร้อยแล้วคือผมมีสัญลักษณ์ขึ้นเลย
ทุกวันนี้เวลาวางทีวีโปรโมทไม่ว่าติดตามโลตัสหรือตามเมกาโฮมหรือตามดีลเลอร์ทั้งหลายโดยเฉพาะดีลเลอร์ครับดีลเลอร์รักประเทศไทยมากไอเฮียอาแปะอาซ่อแกนี่แบบคุณแจ็คเอาตัว Thailand Trust Mark ใหญ่ๆเลยแปะตรงหน้าการจอเลยผมบอกอ่ะแล้วผมจะขายทีวียังไงล่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็อันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่จริงๆแล้วจะบอกว่ามุมผมเนี่ยผมมองในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมองว่าเขาตัว TTM เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ส่งออกแต่เขาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของผมในประเทศด้วยนะครับเพราะทุกคนก็จะบอกว่าเดินมาปุ๊บไอ้โทรทัศน์ของอะไรอ่ะของประเทศไทยครับหรอแล้วมันจะดีเหรอเราก็เปิดแล้วก็เริ่มโชว์กล่องพอกล่องแล้วก็ติดตาสัญลักษณ์ TTM นะตัวมันเริ่มติดไปปุ๊บเนี่ย Made in Thailand เชื่อถือได้และเป็น Trusted Quality และเป็นตัวเชื่อกว่าจะได้เขาเรียกตรงๆครับปีแล้วยากมากปีหนึ่งเข้าใจว่าปีแรกก่อนหน้านี้อาจจะไม่ยากขนาดนี้ท่านที่ช่วยจัดการเอกสารข้างหลังกว่าผมจะผ่านได้ทับทรายนะฮะปีแล้วมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันคือพยายามเราได้อุตสาหกรรมสีเขียวมาเราได้มอรทอมาแต่มันมีความคุ้มค่าเกิดขึ้นแล้วก็คนก็ผู้บริโภคก็เชื่อมั่นด้วยว่าเอ้ยโอ้โหมีThailand Trust Markอ๋อหนึ่งละของไทยแล้วผมก็แค่ซ้ำไปแค่จริงๆผมซ้ำอีกสองตามแบบทริคนิดนึงก็เอาตลาดตา Green Industry ที่เราได้มาจากทางที่ทางกรมบังคับผมเนี่ยฮะเอาขึ้นไปแปะด้วยนะครับขอบคุณมากนี่ช่วยขายได้คนก็จะรู้อ๋อโอเคเพราะคุณมีโรงงานคุณทำอุตสาหกรรมสีเขียวเพราะอิเล็กทรอนิกส์เวสต์มันเยอะมากใช่ไหมฮะผมใส่ตาอีกอันนึงที่ ISO แน่นอนทุกคนต้องมีที่เป็นโรงงานตราสุดท้ายที่ผมใส่แค่บอกผมรับประกัน3ปี4ตราเนี่ยครับจะบอกว่ามันคือตราที่สามารถปิดการขายได้รวดเร็วมากเป็นของไทยเชื่อถือได้แล้วประกันได้แล้วก็รักโลกด้วยนะอะไรเงี้ยก็จะลักษณะประมาณนี TTM หรือ Thailand Trust Mark เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญมากนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยแล้วก็สินค้าและบริการจากประเทศไทยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อนะคะว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะคะเชื่อมั่นได้ในคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานแรงงานนะคะซึ่งไม่มีการใช้แรงงานทาสไม่มีการกดขี่แรงงานนะคะเรื่องของมาตรฐานสีเขียวหรือสิ่งแวดล้อมนะคะว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีเรื่องของCSR หรือ Social Responsibility นะคะว่าเราได้มีการช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ต่างประเทศให้ความสำคัญมากแล้วก็เป็นการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่มีตรานี้แล้วเนี่ยหนึ่งก็จะช่วยกับบริษัทเองนะคะว่า เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพเป็นผู้ผลิตนะคะที่ได้คุณภาพแล้วก็ในเรื่องของตัวประเทศตัวอุตสาหกรรมของไทยด้วยนะคะว่าของประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆในสาขาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาตรฐานที่ยากได้ทุกมาตรฐานค่ะคือเรามี4กฎเกณฑ์หลักใช่ค่ะเป็นมาตรฐานหลักนะคะค่ะก็คือเรื่องมาตรฐานเรื่องของคุณภาพเรื่องของแรงงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าสินค้าได้รับความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะผู้ซื้อก็ย่อมจะเลือกซื้อตัวสินค้านั้นมากกว่านะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกับบางประเทศเนี่ยอาจจะมีภาพไม่ค่อยดีนะคะว่าสินค้าไม่น่าเชื่อถือหรือว่ามีเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเมื่อเห็นสินค้านี้จากประเทศไทยแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็จะที่จะสามารถที่จะเชื่อมั่นแล้วก็เลือกซื้อสินค้านี้ได้มากกว่านะคะก็ตอนนี้ก็มีผู้ที่ได้รางวัลนี้ไปได้ตรานี้ไปก็ประมาณ500กว่าบริษัทนะคะก็เรียกว่าภายในเวลาเพียง 2-3 ปีเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานที่สูงแล้วก็เราก็หวังว่าที่จะขยายไปให้มากขึ้นสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แล้วก็คิดว่าอยากจะได้นะคะทางกรมก็มีโครงการต่างๆเนี่ยที่จะช่วยนะคะผลักดันแล้วก็อบรมเพื่อที่ให้ท่านเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็เมื่อทำได้แล้วเนี่ยทำอะไรต่อก็ไม่ยากแล้วนะคะ
แล้วก็ถ้าหากว่าได้ตราแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนอีกมากมายนะคะที่จะช่วยให้เป็นเครื่องมือของทางการขายนะคะไม่ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะการให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะไปจนถึงการที่ให้ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆของกรมด้วยค่ะหลักๆนะคะก็ยังจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบเมื่อเห็นสินค้านั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ตั้งใจนะคะหรือว่าเจาะจงที่จะเลือกสินค้าที่มีตรานี้แล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะคะในภาพรวมแล้วก็รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะกับห้างหรือว่ากับผู้ซื้อแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมในประเทศด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งคนไทยเนี่ยได้รับรู้ถึงการมีตรานี้แล้วก็ประโยชน์แล้วก็ผู้ซื้อไทยด้วยจะได้ทราบนะคะโซนเนี่ยนะคะถ้าโซนเป็นประเทศรอบบ้านเราหรือว่าในเอเชียค่อนข้างจะเชื่อมั่นในสินค้าไทยอยู่แล้วนะคะมีตรานี้ก็เชื่อมั่นมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือในโซนที่เป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะอาจจะได้ข่าวเราในเรื่องของด้านลบในเรื่องแรงงานหรือเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับตลาดพวกนั้นมากแล้วก็ผู้บริโภคในตลาดนั้นเนี่ยเขา willing ที่จะจ่ายแพงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อแรงงานเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่จะช่วยได้มากคือตลาดทางแถวยุโรปกับอเมริกานะคะ